นี่กระเป๋าใครของเด็กผู้หญิงครับเธออ้างว่าทำงานให้ดร.อิฐจะขอเข้าไปข้างในให้ได้แต่ผมกันไว้เธอก็เลยนั่งรออยู่แถวนี้ครับแล้วทำไมมีแต่กระเป๋าไม่รู้สิครับแต่ผมเห็นเธอทะเลาะกับคนขับรถแล้ววิ่งหนีเข้าไปในป่าข้างหลังนะครับนานหรือยัง40นาทีแล้วครับแล้วทำไมไม่แจ้งผมก็ผมไม่รู้ว่าเธอมีความสำคัญนี่ครับเขาเป็นน้องสาวของผมรู้ไว้ด้วยจันจ้าจันจ้าจันจ้าวางผู้หญิงคนนั้นลงเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้วางผู้หญิงคนนั้นลงใช้นิ้วคีบปืนกระบอกนั้นออกมาแล้ววางลงบนพื้นนายเป็นใครผมเป็นคนขับรถท่านประทินใช่เหรอฉันไม่เคยเห็นหน้านายผมเฝ้าสวนยางที่สตูลให้ท่านท่านเพิ่งเรียกให้ผมขึ้นมาขับรถให้ชื่ออำนาจแล้วทำไมต้องพกปืนทำงานอย่างผมถ้าไม่พกปืนจะเอาอะไรป้องกันตัวเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เธอเป็นลมก่อนเป็นลมนายทำอะไรเธอเปล่าแล้วทำไมถึงมีรอยถลอกเต็มตัวเธอแบบนั้นผมไม่รู้อยู่ๆเธอก็วิ่งเข้าป่าผมก็เลยตามมาดูตามมาดูพร้อมกับปืนก็เหมือนที่คุณพกปืนมานั่นแหละพอเห็นเธอเป็นลมผมก็อุ้มเธอออกมาคำตอบง่ายไปหรือเปล่าผมพูดตามความจริงถ้าไม่เชื่อผู้กองนนท์ก็ไปร้องเรียนกับเจ้านายผมก็ได้รู้จักชื่อฉันด้วยเหรอผมทำงานให้ท่านประทินผมก็ต้องตามดูเรื่องราวในพรรคของท่านทั้งหมดถ้าอย่างนั้นนายก็ต้องรู้ว่าฉันไม่ร้องเรียนเรื่องแบบนี้กับนายของแกเพราะเจ้านายผมไม่ชอบหน้าผู้กองเพราะฉันไม่ชอบขี้หน้านายแกมากกว่าจะให้ผมอุ้มผู้หญิงคนนี้ไปหาหมอไหมไม่ต้องเธอเป็นน้องสาวของฉันฉันจัดการเองได้และอย่าแตะตัวคนของฉันอีกเป็นอันขาดไปเอาปืนของนายคืนที่ผู้จัดการรีสอร์ทนะเธออยู่ในห้องนอนฉันจ้ากลัวเธอไม่ต้องกลัวนะเธอปลอดภัยแล้วค่อยๆเล่าฉันฟังสิว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าเจอผู้ชายคนนั้นน่ะใครคนที่มีรอยสักที่แขนน่ะจะเห็นชัดๆเต็มๆตาเลยเขาอยู่ไหนเขาอยู่ที่นี่จะเห็นเขาไปที่ใต้ท้องรถตู้ด้วยรถตู้คันนั้นน่ะใคร
พ่อได้ขับรถของท่านบทินที่อะไรผมคือคนที่อะไรแกคือคนที่จะฆ่าต้องเอ๋ยใช่ไหมผมเป็นคนขับรถท่านบทินผมจะทำอย่างนั้นทำไมไม่รู้ไม่รู้ก็เชื่อผมฉันไม่เชื่อช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าตะโกนไม่เชื่อก็ได้แต่ไม่ต้องตะโกนช่วยด้วยผู้ชายคนนี้เป็นฆาตกรหยุดนะไปไปไปหนีไปไหนป่านี้มันเป็นป่าทึบนะอันตรายนะเข้ามาลึกขนาดนี้อาจจะเจอสัตว์ร้ายก็ได้หรือไม่ก็หลงป่าหาทางออกไม่เจออย่าเสี่ยงเลยโผล่หน้าไม่ผมเห็นเถอะผมจะเอาคุณออกจากป่านี้เองเชื่อผมเถอะผมไม่ทำอะไรคุณหรอกลองมาคุยกันดีๆ ดีกว่าไหมคิดจะทำอะไรไปไหนปล่อยปล่อยผมจะปล่อยคุณเมื่อคุณหยุดดิ้นปล่อยจะไม่ยอมให้แกเห็นอะไรก็อีกหรอกอยู่นิ่งๆฉันจะดึงเธอขึ้นมาเองจับแขนฉันสิรออะไรอยู่จับแขนฉันไว้สิยาผู้กองรักจ้าไหมฉันจะไม่ยอมให้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับเธออย่าปฏิเสธจ้าเลยนะคะ